ย้อนกลับไปเมื่อวันที่29เมษายนถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่29เมษายนพรรคเศรษฐกิจไทยของผู้กองธรรมนัสมีการประชุมใหญ่มีการประชุมสามัญประจำปีของพรรคค่ะแต่วันนั้นเขาบอกไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าเลขาธิการพรรคบอกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นวันนั้นนักข่าวถามย้ำกับผู้กองธรรมนัสเลขาพรรคจะเปิดตัวอะไรไหมจะเปิดตัวใครไหมรออยู่นะสื่อก็รออยู่ผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าประชุมใหญ่วันนี้ยังไม่มีการเปิดตัวอะไรใดๆเป็นกรณีพิเศษไม่มีไฮไลท์และไม่มีวาระพิเศษใดๆทั้งสิ้นนักข่าวถามต่อเรื่องที่มีข่าวว่าไปทักทามคุณธีรชัยภูวนาถ ณรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและไปทับทามคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกอดีตรมว.พาณิชย์มาอยู่ในทีมเศรษฐกิจเข้ามาร่วมทีมเศรษฐกิจของพรรคเศรษฐกิจไทยข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรยืนยันค่ะคำตอบของผู้กองธรรมนัสในวันนั้นนะค่ะผู้กองบอกว่าได้ทับทามคุณธีรชัยทับทามคุณมิ่งขวัญจริงจริงแต่ปฏิเสธเรื่องทับทามดร.ธนงพิทยะใช่ค่ะเพราะนั้นปฏิเสธไม่เคยทับทามนะคะอาจารย์ธนงพิทยะแต่ว่าสองท่านแรกที่เอ่ยไปทับทามจริงแต่ว่าให้รอเมื่อถึงเวลาแล้วจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและบังเอิญวันที่9พฤษภาอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะคุณธีรชัยอดีตรมว.คลังจะไปสปีกิ้งว่ากันด้วยเรื่องแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้บรรดาพี่เพื่อนน้องในพรรคเศรษฐกิจไทยฟังดังนั้นก็ไปถามตรงเลยละกันกับคุณธีรชัยภูวนาถ ณรานุบาลอดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยตกลงจะมาร่วมทีมเศรษฐกิจคุมทีมเศรษฐกิจจริงๆกับพรรคเศรษฐกิจไทยใช่หรือไม่สวัสดีค่ะคุณธีรชัยคะสวัสดีครับคุณที40วันนับจากวันที่การรถไฟออกหนังสือสวัสดีครับคุณที่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณที่เดี๋ยวตรวจสอบสายนิดนึงนะคะคุณธีรชัยภูวนาถ ณรานุบาลนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะสักครู่หนึ่งก็ถามตรงๆกับคุณธีรชัยเนี่ยตกลงเอายังไงตัดสินใจหรือยังในเมื่อเลขาพรรคเขาก็บอกแล้วว่าทาบทามจริงโอเคก็คงรอคำตอบจากคุณธีรชัยจะรับหรือไม่รับอะไรอย่างไรจะไปไหมไปช่วงจังหวะไหนรออะไรอยู่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวตรวจสอบสายนิดนึงนะคะเราจะกลับไปสนทนากับคุณธีรชัยภูวนาถ ณรานุบาลกันนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะซึ่งณขณะนี้เลขาธิการพรรคบอกเองนะคะว่าทับทามจริงก็ถือว่าทับทามจริงระหว่างรอสายคุณธีรชัยเรียงข้อมูลกันอีกที29เมษายนผู้กองธรรมนัสก็รับว่าได้ทับทามคุณธีรชัยทับทามคุณมิ่งขวัญจริงวันที่9พฤษภาคุณธีรชัยบังเอิญรับคำเชิญจะไปสปีกิ้งเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่พรรคเศรษฐกิจไทยดังนั้นวันนี้มันต้องมีคำว่าเอ๊ะเมื่อเอ๊ะก็ต้องไปกันที่คุณธีรชัยก็ต้องไปกันที่คุณธีรชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับคุณธีรชัยตกผู้กองธรรมนัสบอกว่าได้ทับทามคุณธีรชัยเข้าพรรคนะฮะไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคเศรษฐกิจไทยนะตกลงคุณธีตัดสินใจอย่างไรฮะคุณธีค่ะตอบไปหรือยังคะยังไม่ได้ตอบรับนะครับเพราะว่ามันที่ผ่านมาก็มีหลายพรรคเนี่ยนะครับมาชวนแต่ผมเองก็ยังรอดูสถานการณ์รอดูเหตุการณ์รอศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองให้มันเข้าใจให้มากกว่านี้สักหน่อยครับโอ้ครับอย่างแรกยังไม่ได้ตอบรับคำชวนของคุณธรรมนัส อย่างที่สองมีหลายพรรคจีมีหลายพรรคมาจีไปนะครับ อย่างที่สามขอดึงจังหวะขอรอเวลาขอศึกษาการเมืองสักนิดหนึ่งที่จริงคุณทีก็ผ่านการเมืองมาแล้วนี่มีอะไรที่จะต้องศึกษาอีกมีอะไรที่ไม่เข้าใจอีกครับการเมืองตอนนี้ครับมองทีเดียวก็น่าจะรู้หรือเปล่าคะมีประสบการณ์มาก่อนคือในแง่ของความสนใจของผมเนี่ยนะฮะผมสนใจประเด็นในแง่ของนโยบายมาตรการแล้วก็วิธีแล้วก็งานเนื้องานเนี่ยนะครับที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาผมก็คอยติดตามแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วบอกตรงๆว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับนโยบายบางนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ลงไปใน Facebook นะครับเผยแพร่ต่อสื่อต่างๆแล้วก็ได้มีสสเนี่ยนะครับมาสอบถามมาขอความรู้อะไรนี่เป็นประจำอยู่แล้วหลายพรรคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนใจของผมเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายสาธารณะการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันมีมาโดยตลอดแต่ว่าในแง่ของความสนใจที่จะเข้าไปเรื่องการเมืองแบบสไตล์นักการเมืองเนี่ยอันนี้ตรงนี้ผมเองไม่ค่อยถนัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เรียกว่ายังคอยติดตามรอดูสถานการณ์อยู่ครับ
ครับครับผมก็ย้ำคำถามเดิมนะคุณทีก็ผ่านการเมืองมาแล้วนะเคยเป็นรัฐมนตรีก็เป็นไปแล้วนะมาถึงช็อตนี้พศนี้มีอะไรที่คุณทียังไม่เข้าใจต้องใช้เวลาต้องรอศึกษามันอีกสักนิดครับกังวลอะไรกลัวอะไรครับการเมืองตอนนี้ฮะอย่างที่ผมเรียนนะว่าผมเองไม่ใช่สายนักการเมืองที่จะเข้าไปทำกิจกรรมกับพรรคนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานั้นเนี่ยตอนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะแล้วจนป่านนี้ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งเลยแนวของผมก็คือผมสนใจในเรื่องนโยบายต้องการที่จะทำงานในเรื่องของนโยบายนะครับเน้นไปในด้านนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ก็คือรอดูว่าการเมืองความขัดแย้งอะไรต่างๆมันจะคลี่คลายออกไปอย่างไรแล้วก็ค่อยๆดูเหตุการณ์ในอนาคตนะครับอ๋อเข้าใจแล้วสถานการณ์การเมืองณขณะนี้ฝุ่นมันคลุ้งทั้งฝั่งฝ่ายค้านเองมันก็ดูอุตลุดทั้งฝั่งรัฐบาลเองก็ดูอุตลุดเช่นกันมันอุ้มคึมไปหมดไม่แน่ใจว่ามันจะไปต่ออย่างไรดังนั้นรอสักนิดหนึ่งยังไม่ตัดสินใจตอนนี้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องนะครับโอเคโอเคฝุ่นมันยังคลุ้งอยู่แม้กระทั่งรัฐบาลเองก็มีปัญหาระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพลังประชารัฐมันก็มั่วกันไปหมดลุงไหนเป็นลุงไหนดังนั้นขอชัดๆอีกสักนิดหนึ่งถูกต้องนะครับครับถูกต้องครับครับ อายุเยอะแล้วเสียเวลาอีกไม่ได้ถ้าตัดสินใจผิดพลาดไปอยู่ผิดพรรคแย่เลยนะคุณทีถูกต้องไหมก็ผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือในแง่ของถ้าเรามีโอกาสในการทำงานทางการเมืองเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะฉวยโอกาสถ้าหากว่าสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแต่ว่าหลักมันเป็นอย่างนี้ว่าแนวอะไรความชำนาญของบางคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปูพื้นนะครับวางแผนชีวิตเนี่ยนะครับที่จะเป็นนักการเมืองที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งอะไรต่างๆมาตั้งแต่ต้นนะแล้วอาจจะมีการสร้างทีมงานสร้างคอนเนคชั่นอะไรต่างๆไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้มีผมที่ผ่านมาเนี่ยอาชีพผมเนี่ยคือทำงานราชการทำเรื่องนโยบายนะกำหนดภาพรวมของประเทศอะไรเนี่ยเน้นในเรื่องวิชาการเป็นหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ผมไปตั้งหลักออกมาในลักษณะที่เข้าไปทำกิจกรรมในทางการเมืองในลักษณะเหมือนกับนักการเมืองที่เขาปลูกขึ้นมาแต่ต้นเนี่ยมันก็ทำไปได้แล้วก็เราก็ไม่ได้มีทุนรอนนะฮะไม่ได้มีคอนเนคชั่นไม่ได้มีกลุ่มก้อนพรรคพวกที่จะเข้าไปทำอย่างนั้นในแง่ผมนี่ก็คือว่าผมก็เผยแพร่แนวคิดนโยบายอะไรต่างๆนี่ออกไปแล้วถ้าหากว่ามีใครเห็นด้วยก็เราจะเอามาใช้ก็ยินดีนะฮะจะมาปรึกษาก็พร้อมครับค่ะคุณธีรชัยครับบอกว่าตอนนี้มีหลายพรรคมาจีบอยู่อะไรจะเป็นจุดคลิกที่ตัดสินใจเลยว่าเราเลือกจะไปอยู่พรรคไหนอย่างไรเช่นอิสระในการทำนโยบายเศรษฐกิจหรือทิศทางนโยบายสอดคล้องกับสิ่งที่คุณธีคิดหรืออะไรเป็นจุดคลิกที่สำคัญคะขณะนี้มันยังนึกไม่ออกเลยนะฮะว่าจุดคลิกเพราะว่ามันก็มาแต่ส่วนใหญ่เป็นไม่ใช่เป็นพรรคใหญ่โตนะครับส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็คือมาแล้วเนี่ยก็ทำก็เรียกว่าเอ่ยปากชักชวนก็ทำให้ผมลองนั่งคิดดูแต่มันก็ยังหาจุดที่มันจะเป็นจุดคลิกยังไม่เคยเจออ๋อยังไม่เจอจุดคลิกต้องหาก่อนยังไม่เจอจุดคลิกประกอบกับการเมืองมันตะลุมบอลและเกินช่วงนี้ถูกไหมฮะครับครับถูกครับครับครับทางผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะเขาบอกไหมครับว่าที่เขามาชวนคุณธีรชัยจะให้คุณธีรชัยไปทำอะไรไปเป็นอะไรวางบทบาทไว้ขนาดไหนอย่างไรคะคือทางพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยนะครับคือเขาก็ตามเขามีคนที่เขาติดตามแนวคิดที่ผมเผยแพร่ในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจแนวคิดในทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมีคนติดตามเป็นประจำเนี่ยแล้วก็เขาชอบเขาเห็นว่าแนวเนี้ยเป็นแนวที่เขาอยากจะเอาไปใช้ในพรรคนะก็เลยมาแล้วก็เนี่ยเวลานี้ก็มีนัดว่าจะเนื่องจากผมก็มีการเผยแพร่เราไปขึ้นเวทีกับทางสภาที่3อะไรเนี่ยนะฮะก็เขาก็อยากจะขอเชิญชวนเนี่ยไปให้ความรู้เนี่ยกับทางส.ส.ของเขาซึ่งผมก็ยินดีนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเขาสนใจในแง่ของแนวคิดนะฮะส่วนไอการที่จะไปร่วมกับพรรคอะไรยังไง
นั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับอ๋ออันนี้จะไปแค่ให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจนะคะตามแนวนโยบายคอนเซ็ปต์ของคุณทีเท่านั้นใช่ไหมคะยังไม่ได้จุดตัดสินว่าผูกมัดว่าจะต้องไปแน่แน่อย่างโอเคเอาคุณทีคำตอบคำถามสุดท้ายครับก็คือการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยจะรีเทิร์นไม่รีเทิร์นเนี่ยวางจังหวะไว้อย่างไรครับอีกสักกี่เดือนข้างหน้าหรืออะไรอย่างไรครับตัวนี้เนี่ยผมกำลังดูการเมืองไทยเนี่ยนะครับมันกะอะไรได้ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเท่าที่ดูตอนแรกก็ดูเหมือนกับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางซ้ายแน่ๆอ้าวถึงเวลามันก็ไม่แน่มันจะเปลี่ยนไปทางขวาแน่ๆมันก็ไม่ใช่อีกการเมืองไทยเนี่ยมันซับซ้อนและยากกว่าที่ผมจะเข้าใจผมก็ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ครับโอเคเดี๋ยวชัวร์คงบอกกันได้อะล่ะครับขอบคุณมากครับคุณทีขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณธีรชัยนะคะภูวนาถนรานุบาลนะคะเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกหนึ่งคนที่เนื้อหอมตอนนี้เหลืออีกหนึ่งคนอยากได้คำตอบอยากสนทนาด้วยใครคะพี่มิ่งหรือว่าคุณธนงคะขวัญแสงสุวรรณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอยากรู้จังถ้ามีโอกาสอยากรู้จังเลยถ้ามีโอกาสจะได้คุยกับพี่มิ่งนะค่ะ